สวัสดีครับผมที่นี่แท็กซี่เจริญนครนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีสัก3ภาษาแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมที่นี่แท็กซี่เจริญนครนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่มือ2ครบวงจรนะครับจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนจะเทิร์นมีรถเก่าแลกรถใหม่รถปลดป้ายครบวงจรนะครับแล้วอีกภาษาหนึ่งก็ภาษาโคราชบ้านเองนะครับสวัสดีครับที่นี่แท็กซี่เจริญนครเด้อรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่ครบวงจรอีกภาษาหนึ่งก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับภาษาอีสานก็จะพูดได้แต่ภาษาโคราชนะฮะภาษาที่แบบที่บ้านที่พูดอยู่นะฮะก็ขอสวัสดีพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่อยู่ทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มารีวิวรถที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะผ่อนดาวน้อยผ่อนเป็นรายเดือนนะครับหาต่อวันวันละไม่เกิน500กว่าบาท540บาทนะครับซึ่งสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยรถมือ2ดาวน้อยผ่อนเป็นรายเดือนเดือนละ 15,000 16,000 เนี่ยจะไปรอดนะครับตอนนี้เช่าเขาก็ขึ้นค่าเช่าเป็นวันละ700 800แล้วเนาะแล้วมันก็หาบางทีก็หาแบบเข้าเนื้อบ้างหาได้น้อยบ้างนะฮะก็ว่ากันไปเดี๋ยวมาชมรถที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมแบบละเอียดนะครับผมสวัสดีครับผมที่นี่แท็กซี่เจริญนครนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมรอบคันของทห2233นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ก่อนอื่นก็ขอฝากพี่ๆประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่แท็กซี่เจริญนครเนี่ยเราจะรับซื้อรถแท็กซี่มือ2จำนวนมากให้ราคาสูงครับนี่ตอนนี้ผมไม่มีรถจอดขายแล้วร้านเราจะตั้งอยู่ตรงข้ามถนนเจริญนครซอย54ติดถนนใหญ่เลยครับตอนนี้เกลี้ยงครับจากที่คลิปก่อนรถจอดแน่นหนามากตอนนี้ผมขายเดือนละ 20-30 คันเนี่ยเกลี้ยงเต็มเลยครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับรับซื้อรถมือ2แท็กซี่มือ2นะครับให้ราคาสูงนะฮะจะเป็นรถอู่รถจากกรรถแท็กซี่ขอให้เป็นรถแท็กซี่นะครับผมรับซื้อหมดที่นี่ก็เหมือนเดิมครับครบวงจรจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนมีรถปลดป้ายจะมาเทิร์นหรือว่าเก่าแลกใหม่จบครบที่นี่ที่เดียวนะครับที่แท็กซี่เจริญนครครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวรถที่เข้ามาส่งใหม่นะครับทห2233นี่ก็จะเป็นรถที่เขาซื้อที่สหกรณ์นะครับพอผ่อนหมดก็ให้ผมไปซื้อมาแล้วก็พอเราซื้อมาเสร็จปั๊บเราก็จะทำเป็นสีเขียวเหลืองแล้วก็จดทะเบียนให้ใหม่นะครับโดยที่ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับออกไปลูกค้าออกไปก็จดทะเบียนให้ใหม่เลยครับรถคันนี้ได้อะไรบ้างเราซื้อมาเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับผมคันนี้ซื้อเข้ามาก็ได้สีใหม่แล้วครับสีใหม่รอบคันสแตนดาร์ดทุกคันครับรถมือ2ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ปีเก่าซื้อเข้ามาสีใหม่ทุกคันแน่นอน2ก็คือภายในครับภายในใหม่เบาะนะครับเบาะหุ้มให้ใหม่ไม่ขาดไม่ยุบไม่ย้วยแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูมาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับว่าเราทำอะไรให้บ้างภายในห้องเครื่องครับเดี๋ยวดูความสะอาดกันนี่ฮะอันนี้กล้าโชว์ไปเลยแชสซีสวยๆนะครับห้องเครื่องสะอาดเอี่ยมซื้อรถที่ผมนะครับแท็กซี่เจริญนครเรื่องความสะอาดนี่ต้องมาอันดับหนึ่งนะครับลูกค้าเปิดมาดูมาชมรถเนี่ยความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะให้ดูความสวยงามของรถแชสซีทุกอย่างเดิมหมดนะครับเกี่ยวกับทรงรถรถชนหนักบริษัทเราไม่ซื้อเข้าแน่นอนครับผมอันนี้จะได้เป็นหัวฉีดด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ครับเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ลูกค้าออกไปก็นับหนึ่งใหม่ได้ครับน้ำมันเครื่องลูกค้าออกรถไปแล้วเปลี่ยนยังไงน้ำมันเครื่องนี่เราไม่ซีเรียสครับลูกค้าจะเปลี่ยนเองหรือว่าจ้างเขาเปลี่ยนก็ได้ก็เปลี่ยนทุกเดือนได้ทุกเดือนก็ดีครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเราใช้หนักกว่ารถบ้านเราเปลี่ยนทุกเดือนก็ดีส่วนน้ำมันเกียร์นี่ฮะจับกิโลได้เลย 45,000 ถึง 50,000 โลเปลี่ยนน้ำมันเกียร์พร้อมไส้กรองเกียร์แล้วก็ออกไปเนี่ยขอแนะนำเป็นร้านชั้นนำนะครับจะเป็นพวก B Quick หรือว่าเป็นร้านชั้นนำ Toyota พวกนี้ได้หมดเพราะว่าถ้าเปลี่ยนร้านแบบข้างทางหรือว่าอะไรเงี้ยลูกค้าเกียร์พังมาหลายจคนแล้วคือตอนไปเปลี่ยนครับเขาไม่มีเครื่องดูดออกไม่หมดแล้วเขาเติมน้ำมันทับไปอ่ะยังไงเกียร์ก็พังครับแล้วบางทีเปลี่ยนไปก็ไม่ตรงเบอร์ด้วยเพราะพวกนี้เกียร์ออโต้ต้องรู้นะครับว่าเบอร์น้ำมันเกียร์เนี่ยเบอร์อะไร
ปลี่ยนไปแล้วไม่ตรงเบอร์ยังไงก็เกียร์ก็พังครับผมนี่ฮะหม้อน้องหม้อน้ำพักทุกอย่างเราดูแลให้ครบก่อนปล่อยรถฮะอย่างที่บอกคือรถผ่าน QC มาแล้วถึงจะมาจอดขายนะครับแบตลูกใหม่นะครับผมภายในห้องเครื่องสวยยางใหม่คู่หน้านะครับได้ยางใหม่คู่หน้าแล้วอย่างที่บอกนะครับของเราซื้อมาเราจะไม่ซ่อมมาไหลนะฮะเราจะเปลี่ยนเลยอย่างคันนี้ก็ได้โชคใหม่คู่หน้าครับผมเนี่ยเปลี่ยนโชคใหม่เลยนะครับผมซื้อรถที่นี่ไม่มีซ่อมมาไหลครับไม่มีซ่อมชงซ่อมโชคครับถ้าเสียเราถอดทิ้งเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวครับได้สีใหม่โชคใหม่นะครับเบาะใหม่ภายในทุกอย่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนใหม่หมดนะครับลูกค้าออกไปก็นับหนึ่งใหม่ได้เลยดูภายในนะครับความสะอาดเบาะใหม่เอี่ยมเลยครับพร้อมขับทำมาหากินได้ลูกค้าออกไปพร้อมขับทำมาหากินได้เลยโป๊ะใหม่นะครับผมอย่างที่บอกนะครับซื้อรถที่ผมนี่คือเป็นรูปแบบบริษัท ซื้อไปก็จะได้รถที่ค่อนข้างดีหน่อยคือเราทำหลายขั้นตอนนะกว่าจะออกมาขายสีเนี่ยก็เป็นครึ่งเดือนแล้วออกมาก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เช็คช่วงล่างก็อีกเป็น15วันคันหนึ่งเนี่ยกว่าจะคลอดออกมาขายได้นี่เป็นเดือนครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังกันครับแนวข้างหลังกันนี่ฮะอ่างหลังนะฮะนี่ผมล้างให้แบบสวยๆเลยนะฮะทุกอย่างยาแนวจากโตโยต้าอยู่ครบหมดนะครับอยู่ครบหมดอันนี้เป็น NGV ถัง100นะครับ NGV ถัง100ภายในทรงรถคันนี้สวยครับไม่มีชนหนักรถแท็กซี่มันซื้อเข้ามาถ้าชนแปะเราแต่งได้ครับเกี่ยวกับข้างๆอะไรพวกนี้เปลี่ยนใหม่มันก็ได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทรงรถอ่างหลังหรือว่าแชสซีหลังไอ้แชสซีหน้าอย่างเงี้ยเราจะไม่ซื้อเข้าเพราะว่ามันมีผลต่อทรงรถออกไปแล้วมันไม่ดีครับไม่สวยเท่าไหร่อันนี้ได้สีใหม่โป๊ะใหม่ภายในใหม่เบาะในยางใหม่คู่หน้าโชคใหม่นะฮะห้องเครื่องก็ทำความสะอาดให้ใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวใหม่ทุกอย่างครับลูกค้าออกไปนับหนึ่งใหม่ได้เลยเนาะนี่ฮะสวยๆเลยแล้วที่สำคัญคือคันนี้ครับผมจะเปิดเงินดาวไว้อยู่ที่ 29,000 บาทนะครับเปิดเงินดาวไว้อยู่ที่ 29,000 บาทใช้คนค้ำ1คนที่ทำงานมีสลิปเงินเดือนรายได้รับสุทธิ 15,000 บาทต่อเดือนครับผ่อน54งวดงวดละ 16,235 บาทเฉลี่ยหาต่อวันวันละ540บาทครับซึ่งรถชมนี้หาเท่านี้อยู่ได้แน่นอนครับอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนถึงเศรษฐกิจปีหน้าจะไม่ดีแต่ก็อยู่ได้แน่นอนครับส่วนพี่ๆที่หาคนค้ำไม่ได้นะครับคันนี้จะเปิดเงินดาวไว้ที่ 57,000 นะครับออกรถแบบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยแล้วก็ผ่อนอยู่ที่54งวด 15,380 บาทนะฮะผ่อน 15,000 นี่สบายเลยครับหาวันละ520บาทแต่ผ่อนเป็นรายเดือนนะครับผ่อนที่เราผ่อนเป็นรายเดือนครับมีโอกาสที่จะหายใจอยู่ก็คือการผ่อนเป็นรายเดือนน่ะมันก็จะมีวันที่หาได้มากได้น้อยอย่างวันนี้หาได้ 1,000 วันพรุ่งนี้หาได้ 1,500 วันมะรืนหาได้700 800มันก็ถัวกันไปนะครับมีวันหาได้มากได้น้อยเนาะแต่โดยรวมแล้วภายใน1เดือนเนี่ยเราไม่บีบตัวเองมากแล้วเดือนละ 15,000-16,000 เศรษฐกิจแบบนี้มันพอไปได้ครับอยู่ได้แน่นอนส่วนซื้อรถที่เราเนี่ยก็1ก็จะได้รถเป็นรถเขียวเหลือง2ก็คือข้อดีของเขียวเหลืองนี่คืออะไรข้อดีของเขียวเหลืองคือค่าใช้จ่ายมันจะไม่จุกจิกไม่เยอะฮะเวลาปลดป้ายอย่างคันนี้อย่างสมมุติว่าผ่อนหมดเนี่ยเสียค่าโอนกลับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แค่ 1,200 นะครับแล้วก็ปลดป้ายนี่ไม่เกิน 4,500 รวมภาษีด้วยนะนี่ฮะถูกมากถ้าเป็นเขียวเหลืองนะค่าใช้จ่ายไม่จุกจิกถ้าเป็นโป๊ะนี้ไม่ใช่โป๊ะแท็กซี่โอเคนะปีหนึ่งจะมีภาษีปีละ 1,200 ก็เหมือนรถบ้านเลยครับภาษีมิเตอร์นี่ก็6เดือนต่อครั้งถ้าจ้างเขาที่ขนส่งก็อยู่ที่250บาทต่อ6เดือนต่อครั้งนะฮะมิเตอร์ภาษีปีหนึ่งครั้งหนึ่งส่วนประกันเนี่ยเบี้ยประกันชั้น3ของบริษัทเราอยู่ 14,500 บาทผ่อนจ่ายได้ด้วยนะครับงวดละ 3,000 สี่งวดงวดสุดท้าย 2,500 เนี่ยฮะผ่อนจ่ายได้ด้วยออกลูกค้าออกไปก็มีค่าใช้จ่ายเพียงเท่านี้แต่ตอนออกไปภาษีประกันมีติดรถแน่นอนครับอย่างน้อยมากกว่า 5-6 เดือนอยู่แล้วบางคันก็ได้เต็มปีด้วยซ้ำไปนะฮะที่ออกรถที่เราก็เป็นรูปแบบบริษัทด้วยครับลูกค้าได้เป็นผู้ครอบครองในสำเนารถส่วนผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบริษัทเรานะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือแต่เป็นผู้ครอบครองได้ผ่อนเป็นรายเดือน
ปิดป้ายค่าใช้จ่ายน้อยมากเขียวเหลืองนะฮะถ้าพี่ๆขับรถแท็กซี่หรือยังมีความรู้หรือยังไม่มีความรู้ก็ดูคลิปนี้ที่ผมทำคลิปมาเรื่อยๆก็จะได้ความรู้กันไปนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือรถนี้เป็นรถมือสองนะฮะซึ่งรถมือสองมันมีแวด 7% เข้ามาอยู่แล้วลูกค้าต้องรับได้นะฮะแล้วเงินดาวมันน้อยค่างวดมันเท่านี้ก็ถือว่าโอเคช่วยๆกันไปก็คือหาได้15,600เวลา500กว่าบาทอยู่ได้นะแต่พี่ๆที่บอกว่าผมมีเงินเยอะอยากได้ดอกเบี้ยถูกอยากได้ค่างวดถูกเงี้ยพี่ก็ไปที่ Toyota ได้ครับก็ปล่อยผ่านคลิปของผมไปแล้วก็ไปดูที่ Toyota ได้เลยตามตัวเองมีเงินเนาะเครดิตดีมีเงินดาวแสน 200,000 ไม่ติดแบ็คลิสต์อะไรอย่างเงี้ยไปที่ Toyota ได้เลยแต่ถ้าลูกค้าพี่ๆที่ขับหรือเช่าอยู่นะฮะมีงบประมาณ 29,000 มีคนค้ำหรือไม่มีคนค้ำที่ 50,000 กว่าบาทเนี่ย 57,000 เนี่ยสามารถเข้ามาหาผมได้เลยออกรถง่ายครับทะเบียนบ้านประชาชนใบขับขี่แล้วก็ถ้ามีคนค้ำก็คนค้ำมีทะเบียนบ้านประชาชนอย่างระบายสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนฮะแต่ถ้าไม่ค้ำทะเบียนบ้านประชาชนใบขับขี่แค่นั้นจบเลยพร้อมเงิน 57,000 บาทไม่เช็คแบ็คลิสต์ทั้งผู้ซื้อผู้ค้ำนะครับออกรถง่ายผ่อนเป็นรายเดือนนี่ฮะข้อดีส่วนแบบข้อสงสัยอื่นที่อยากจะถามผมนะก็โทรมาถามได้หรือแอดไลน์มาถามได้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้แล้วก็มีรายละเอียดรถแล้วพร้อม ID นะฮะ ID line ถ้าพี่จะขายรถจะเทิร์นรถทุกอย่างนะฮะแอดไลน์ส่งรูปรถเข้ามาเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะฮะเบอร์โทรผม0984784468ครับ ID line ตัว M ตัว E ตัว N ตัว A 012ครับจะขายจะซื้อจะเทิร์นสามารถแอดไลน์ส่งรูปรถมาตีราคาได้เลยนะครับจบครบวงจรที่นี่ที่เดียวครับตอนนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่1คันเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปลงขออนุญาตทำลูกค้าทำคลิปลงเดี๋ยวก็พี่เขาก็เข้ามาจองแล้ว2คันนี้ก็รอปล่อยครับรอปล่อยไม่เช้าก็ปล่อยไปอีกคันนึงปล่อยทุกวันครับที่นี่ถ้ามีรถมาก็ไปได้ทุกวันแต่อย่างที่บอกรถเรามันทำคันนึงค่อนข้างเยอะก็จะช้านิดนึงช่วงนี้ลูกค้าก็รอคิวเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนี่ฮะหน้าร้านที่ผมเช่าเขาไว้ขายรถเนี่ยโล่งแล้วเดือนที่แล้วที่ผมทำคลิปยังแน่นหนาอยู่เลยยังจอดเต็มอยู่เลยป้ายตรงป้ายแดงตอนนี้ผมปล่อยเกลี้ยงหมดแล้วฝากด้วยนะครับถ้าจะซื้อจะขายนี่ก็รับซื้อจำนวนมากให้ราคาสูงครับจะเทิร์นมีรถปลดป้ายเก่าแลกใหม่ให้ราคาสูงนะครับมีรถปลดป้ายเนี่ยเข้ามาหาผมตีให้ราคาสูงเลยนะตีให้แบบหมดจดเลยให้ลูกค้าสามารถออกรถกับผมต่อได้เลยนะครับผมโดยที่ผมไม่มีไอ้นี่เลยสามารถตีให้ลูกค้าราคาสูงแล้วก็สามารถออกรถต่อที่ผมได้เลยมาที่หาผมที่นี่ที่เดียวจบได้เลยครับผมไม่ต้องไปที่อื่นเลยครับโอเคฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามเพจครับชื่อซื้อขายรถแท็กซี่ป้ายแดงมือ2เจริญนครครับหรือว่า YouTube นะครับเสิร์ชตรงคำว่าค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าแท็กซี่มือสองนะครับก็จะเจอผมรีวิวรถอยู่สามารถเข้าไปดูคลิปรีวิวรถได้เลยคลิปนี้ก็จะสอดแทรกเรื่องความรู้ด้วยนะครับบางทีพี่เขาเช่าขับอยู่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องการออกรถแท็กซี่เขียวเหลืองเนี่ยก็เข้ามาดูก็จะได้ความรู้กันหลายคนอยู่ที่เข้ามาซื้อรถที่ผมนะครับเข้ามาซื้อผมแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยลูกค้าก็เข้าใจแล้วดูคลิปมาก็เข้าใจแล้วปีนึงมีค่าอะไรบ้างมีค่าประกันค่าภาษีค่ามิเตอร์นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะดูมาก่อนศึกษามาก่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่ๆที่ขับแท็กซี่ด้วยนะครับเข้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับหรือว่ามีรถจะขายจะเทิร์นก็ติดต่อเข้ามานะครับผมโอเคสุดท้ายก็ฝากพี่ๆน้องๆคนอีสานมันเองนะครับเข้ามาช่วยอุดหนุนซื้อขายรถผมด้วยเด้อโอเคสวัสดีครับ